สวัสดีครับพบกับ Fortisol Demo Lab นะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ Lab ที่8แล้วนะครับซึ่ง Lab ที่8เนี่ยจะพูดถึงการทำ Playbook นะครับโดยจะเน้นไปที่ตัว Core Step เนาะซึ่งต่อจาก Lab ที่7นะครับเพราะว่า Lab ที่7เนี่ยเราพูดถึงตัว Trigger Step เนาะ Step แรกนะครับตัวนี้เราก็จะพูดถึง Core Step ใน Step ถัดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะในส่วนของ Objective ของ Lab ที่8เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของตัวของเรคคอร์ดนะครับเราจะลองเจเนเรตเรคคอร์ดขึ้นมาสร้างอินดิเคเตอร์นะครับลองแอคแท็กพวกอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็สร้างพวกลิงก์ทำเรื่องของลูปนะครับแล้วก็เรื่องของยูทิลิตี้สเต็ปต่างๆใน Playbook เนาะแล้วก็ทำเรื่องของการ execute log แล้วก็ analyze input output สเต็ปเนาะนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ90นาทีนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวขั้นตอนหรือว่าวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคในส่วนของสเต็ปแรกเนาะก็จะเป็นการ exercise ที่1 นะครับก็จะเป็นในส่วนของการ create playbook collection เนาะอันนี้ง่ายๆนะครับก็ไปที่เดิมเนาะ automate นะครับแล้วก็ไปที่ playbook ในส่วนตรงนี้เราก็มาที่หน้า playbook แหละนะครับก็สร้างตัว new collection เนาะนะครับแล็บตัวนี้จะชื่อว่าแล็บ08เนาะเนื่องจากตัว Playbook เนี่ยมันจะเรียงตามตัวอักษรอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นการใส่00เนี่ยก็เป็นหมายความว่าให้มันมาอยู่ข้างบนสุดเนาะนะครับจะเห็นได้ว่าแล็บ00เนี่ยจะอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรนะครับในส่วนของแล็บนี้เราจะมีการแปะแท็กด้วยนะครับแท็กที่เราจะใช้ก็ชื่อว่า callก็พิมพ์แล้วก็กด enter ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการแปะแท็กในส่วนของ exercise ที่1ก็ค่อนข้างจะไวเนาะนะครับต่อไปครับในส่วนของ exercise ที่2นะครับเราก็จะเข้ามาที่ตัว playbook แบบ08นี่แหละแล้วเราก็จะสร้างในส่วนของตัว playbook ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะสร้าง playbook ที่ชื่อว่า generate phishing alert เนาะเพื่อเป็นการสร้างในส่วนของตัว alert ที่เป็น phishing นะครับขึ้นมาอย่าลืมกด Active นะครับตัวแท็กเราไม่ต้องใส่นะเราก็ Create ได้เลยในส่วนของตัวหน้า Playbook นะครับอันนี้ก็เริ่มจะคุ้นเคยกันแล้วเนาะหลังจากที่ผ่านมา2 นะครับในส่วนของ Lab ตัวนี้นะครับสเต็ปที่เราจะสร้างเนี่ยจะเป็น Manual Trigger เนาะนะครับชื่อขึ้นต้นด้วย Start เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมสร้าง Label เนาะแล้วก็ใส่ชื่อเข้าด้วยจะได้จำได้เนาะนะครับในส่วนของ execution behavior นะครับเราจะใช้เป็น does not require นะครับตัวนี้เนาะในส่วนของ module ที่ใช้ก็จะเป็น alert หลังจากนั้นก็จะกด save เนาะโอเคเราได้ในส่วนของกล่องแรกมาแล้วต่อไปนะครับเราก็จะสร้างในส่วนของกล่องที่2เนาะนะครับเราก็จะมีการดึงออกมานะครับในส่วนของกล่องที่2เนี่ยเราก็จะมีการใช้ในส่วนของตัว utility เนาะนะครับซึ่งอยู่ในตัว execute นะครับซึ่งก็จะเป็นทูลที่ build in มาจากตัว Fortisol เลยนะครับสเต็ปนี้เราจะใช้ get available assignment เนาะในส่วนของชื่อนะครับเราจะใช้คำว่า get available assignment นะครับในส่วนของ action เราจะเลือกเป็น fsr นะครับแล้วก็ make saw api call เนาะตามนี้เนาะนะครับในส่วนของตัว IRI นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของ API มาเลยนะครับก็จะเป็นตัว API /3/people เนาะเพื่อเป็นการ assign คนนะครับ method เนี่ยใช้เป็น get นะครับหลังนั้นก็คลิก save เราก็จะได้กล่องที่2มาแล้วนะครับต่อไปกล่องที่3นะครับอันนี้ดึงด้านไหนก็ได้นะแล้วก็ใช้เป็น set variable นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่า configuration แล้วก็ add new ค่าตัวแปลออกมาค่าตัวแปลของเราก็คือ header นะครับชื่อนี่หลังจากสร้างตัวแปลที่ชื่อว่า header แล้วนะครับเราก็จะ copy นะครับในส่วนของตัว header.txt เนี่ยมาวางเนาะซึ่งมันก็จะเป็นค่า header นะครับที่เราจะใช้ในงานนี้หลังจาก copy เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่add more นะครับแล้วก็ set อีกหนึ่งตัวแปรนะครับชื่อว่า assign เนาะนะครับแล้วก็ crop ตัว
ค้ดมาวางเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากก๊อปโค้ดมาวางแล้วเนาะเราก็จะกดเซฟนะครับเป็นอันที่ในส่วนของการเซต variable ก็เสร็จแล้วเนาะนะครับในส่วนนี้ต่อไปเราจะสร้างเรคคอร์ดนะครับของตัว fetching เนาะอันนี้เราก็จะสร้างเป็นเขียนเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดอันนี้จะชื่อว่า create fetching alert เนาะโมเดลนะครับก็จะเป็น alert ในส่วนของตัว config setting เนาะนะครับตัวนี้เราก็จะใช้เป็น update setting record นะครับตัวล่างในส่วนของ field นะครับอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะขอก็วางเลยละกันนะครับก็เริ่มจากตัว name เนาะถ้าไม่อยากนั่งหานะก็ใช้วิธี search เอานะครับตัว name นะครับheader subject นะครับ email body email header ต่อไปก็เป็น email subject นะครับต่อไปก็เป็น event time ส่วนอันต่อมาก็จะเป็นค่า head file นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลที่อยู่ในตัวอีเมลเนาะที่อยู่ในจะเป็นดีเทลที่อยู่ใน alert นะครับในส่วนนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรากำลังจะสร้าง record ขึ้นมามี recipient มีส่ง CFO นะครับ reporter นะครับก็จะเป็น job team เนาะแล้วก็ report emailบอดี้เนาะอันนี้นะครับอยู่ด้านล่างเลยติดกับรีเทิร์นเซนเดอร์โดเมนก็เซนเดอร์เป็น CEO เนาะซอสนะครับเป็น User Report SLAอันนี้เลือกได้เนาะ drop list เป็น waiting action นะครับใน spawn เราเองก็ waiting action เหมือนกันแล้วก็ escalate เป็น no แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น assign to นะครับ assign to นี่ select เราจะใช้เป็น expression นะครับตัวแปรก็คือ var assigning อันนี้เลยนะครับ queue chain ใส่ fade queue chain เนาะนะครับก็จะเป็น fade ของ delivery severity เป็น medium state เป็น new เนาะนะครับ status นี่อยู่ข้างๆกันเป็น open นะครับ type เป็นSuspicious email อันนี้เป็น alert ที่ค่อนข้างจะดีเทลเลยเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัว advanced editor กันนะครับคลิกที่ตรงนี้เนาะนะครับเพื่อมาเช็คดูนะครับในส่วนของ field เนาะนะครับที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็พวกค่าอื่นๆเนาะเรามีทั้งหมด22ฟิลนะครับที่มีการกรอกข้อมูลไปเมื่อกี้เนาะนะครับแล้วเราก็สามารถคลิกมาดูได้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นพวกเรคคอร์ดต่างๆเนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเอาฟิลเตอร์ออกนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของค่าตัวแปรที่เป็น dynamic value ได้เนาะนะครับตัวนี้นะก็จะเห็นว่ามันมีการใส่ตัวค่าตัวแปรอยู่นะครับที่เราแอดไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะในส่วนของการเขียนเรคคอร์ดนะครับแล้วก็กดเซฟโอเคแล้วก็เซฟเพย์บุ๊กได้เลยนะครับโอเคหลังจากทำเพย์บุ๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปรัน execute กันนะครับที่ alert เนาะโอเคในส่วนของที่หน้า alert นะครับเราก็จะ execute ตัวเพย์บุ๊กที่เรารันเมื่อกี้เนาะนะครับชื่อว่า lab 8.1 8.2 นะครับตัวดีเราก็จะ execute ในส่วนของ lab 8
1.2 นะครับ Generate Phishing Alert เนาะนะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่ตัว Execute Playbook Log กันนะครับตอนนี้มีการรันแล้วเนาะก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับในส่วนของ Playbook ของเราตอนนี้กำลัง Generate อยู่เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับทำทุกสเต็ปพร้อมกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูที่ Log Alert นะครับตอนนี้เห็นว่ามี Alert เกิดขึ้นมา1อันเนาะนะครับก็ตามที่เรามีการกรอก information นะครับเข้าไปนะครับก็ในส่วนของ alert ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว phishing email เนาะนะครับที่ simulate ว่ามีคนส่ง alert มาแจ้งเตือนทีม SOC เนาะนะครับว่าตอนเนี้ยมีคนปลอมตัวอีเมลมานะครับแล้วก็ส่งให้ทาง CFO เนาะแล้วก็ปลอมตัวมาเป็น CEO นะครับแล้วก็มีการในตัวอีเมลเนี่ยก็มีการแนบลิงก์ด้วยเนาะนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าลิงก์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นลิงก์ที่ไม่ดีเนาะนะครับเพื่อหลอกให้ทาง CFO เนี่ยกดคลิกเนาะนะครับโอเคในส่วนของตัว exercise ที่2นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้เนาะในส่วนของ information ต่างๆนะครับอย่างที่เรากรอกกันไปเมื่อกี้เนาะเรื่องของค่า SLA นะครับยังเป็นรอ action อยู่นะครับถ้ามัน action เมื่อไหร่มันจะทำงานเนาะนะครับแล้วก็เริ่มนับเวลาdescription เราไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว status ต่างๆนะครับที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้เนาะนะครับในส่วนของตัว assign เนี่ยก็อยู่ที่ตัว queue source เนาะว่าเขาจะ assign ให้ใครซึ่งมัน assign แบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะโหลดบาลานซ์กันนะครับเรื่องของ event time เนาะเรื่องของ file head เรื่องของ detail type นะครับเรื่องของตัว email head email header แล้ว email body เนาะซึ่งตัว source เนี่ยเขา extract ออกมาได้นะครับนะฮะประมาณนี้เลยก็ในส่วนของตัวนี้ก็เรียบร้อยเนาะต่อไปเราจะไปกันที่ exercise ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็น exercise ที่3นะครับเราก็จะมาสร้าง playbook นะครับเพื่อ extract พวก indicator ต่างๆนะครับที่อยู่ในตัว alert log ตัวเมื่อกี้เนาะที่เรามีการสร้าง record ตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะทำกันในส่วนของตัว lab ที่8.3 เนาะนะครับก็ไปที่ automation เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ playbook คลิกเข้าไปที่ lab นะครับ8เนาะแล้วก็ add new playbook ขึ้นมานะครับชื่อ playbook อันนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่า attack indicator from phishing mail เนาะลงตัวเลยอย่าลืม active นะครับแล้วก็ create โอเคในส่วนของกล่องแรกนะครับก็เป็น on manual เหมือนเดิมสเต็ปแมนนวลเนี่ยจะดีกรณีที่เราต้องการให้คนเนี่ยเป็นคนทำแอคชั่นเนาะนะครับฉะนั้นจะเหมาะกับ Playbook ที่ไว้ POC เนาะหรือว่า Playbook ที่ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ SOC เนี่ยเขาเป็นคนสั่งคอมมานด์เท่านั้นเนาะสั่งรันเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำแบบออโตเมตนะครับหลังจากใส่ตัวลาเบลไปแล้วเนาะนะครับเราก็จะเลือก behavior ของเขานะก็จะเป็นรันครั้งเดียวนะครับนะครับโมดูลเนี่ยก็จะเป็นโมดูล alert เหมือนเดิมแล้วก็กด save นะครับเราได้กล่องแรกมันเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมารีวิวตัว global vulnerable กันนะครับเราก็จะมาที่ tool เนาะแล้วก็มาดูในส่วนของตัว global vulnerable นะครับในส่วนของตัว global vulnerable นะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูนะครับก็คือในส่วนของตัว indicator type map ตัวนี้เนาะนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ vulnerable name indicator type map นะครับดูในส่วนของตัวฟิลเนาะว่าเขามีการแมปปิ้งยังไงบ้างนะครับค่า default value เป็นไงเนาะนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทมเพลตที่มาจากตัวซออยู่แล้วนะครับเราก็แค่มารีวิวดูเฉยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว execute list URL เนาะในส่วนของตัว execute list URL นะครับก็เป็นการ extract ตัว URL เนาะนะครับก็จะมีวิธีการ extract ของเขานะครับต่อไปก็จะดูในส่วนของการ execute list domain เนาะนี่คือตัวอย่างของการทำการ execute list domain นะครับซึ่งในส่วนของตัว execute list พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกทางตัว Fortisor นะครับว่าถ้าเกิดเป็นตัว domain เหล่านี้เนาะก็ไม่ต้องทำการ extract ค่าออกมานะครับเป็นเหมือนกับเซฟลิสต์เนาะนะครับเก็บเอาไว้ก็ไม่ให้มันทำงานในส่วนของตัว Playbook นะครับโอเคหลังจากนั้นก็กด Close เนาะต่อมานะครับเราก็จะสร้างในส่วนของสเต็ปถัดมาเนาะในส่วนตัว Playbook นะครับ
อันดับแรกเลยแล้วก็จะเซตตัว Variable เนาะในส่วนของ Step Name นะครับเราจะตั้งชื่อว่า Configuration ครับแล้วก็ Add New เนาะก็ใส่ค่าตัวแปรของเรานะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกรอบวางเลยนะ IPS นะครับ Value เนี่ยเอามาจากตัว Global Var เนาะนะครับในส่วนนี้ตัว URL ก็เอาจาก Global Var เหมือนกันต่อไป Domain นะครับต่อไปก็เป็น Alert IRI เนาะUnify IOC นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นว่างไว้ต่อไปนะครับเป็น Alert Metadata ต่อไปก็เป็น Alert Field IOC เนาะก็ใช้ตัวเดิมอีกอย่าง Indicator Type Map นะครับตัวเมื่อกี้ที่เราไปดูกันก็เป็นตัว Global Var นะครับต่อไปนะครับเป็นพวก Execute Indicator เนาะเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็กดเซฟนะครับตัวต่อมานะครับเราก็จะสร้างสเต็ปถัดไปนะครับเป็นอีก1 variable เนาะ1ค่าตัวแปรนะครับในส่วนของกล่องนี้เนี่ยเราจะตั้งชื่อว่า update indicator list นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัว variable เป็น m เนาะแล้วก็ค่าตัวแปรเนี่ยเราก็จะก๊อปมาจากในส่วนของตัวสไปเทคที่เรามีอยู่แล้วนะครับตัวแล็บแล้วก็แอดมอร์สร้างมาอีก1ตัวแปรนะครับชื่อว่า Execute Indicator นะครับแล้วก็กดเซฟเนาะตอนนี้เราก็มี2กล่องค่าตัวแปรแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็สร้างอีก1 Variable นะครับที่ชื่อว่า Get Indicator นะครับในส่วนของตอนนี้จะชื่อว่า alert field IOC นะครับแล้วก็กด save นี่ขอประหยัดพื้นที่หน่อยจากสเต็ปตัว get indicator นะครับเราก็จะสร้างอีก1 playbook เนาะนะครับที่โดยใช้ตัว connector นะครับที่ทำการ attack พวก indicator นะครับในส่วนของตัวเนี้ยจะอยู่ในตัวexecute เนาะแล้วก็เป็น connector นะครับเราจะใช้ในส่วน connector ที่ชื่อว่า utility เนาะนี่นะครับเสิร์ชได้เลยในส่วนของ step name ตัวนี้ก็คือเราจะใช้ตัว utility connector เนี่ยทำการ attack indicator ออกจาก header ของตัวอีเมลเนาะนะครับในส่วนของ action นะครับเราก็จะเลือกเป็น fsr เนาะ attack artifact from string นะครับtag artifact from string อันนี้นะโอเคในส่วนของตัว data input type นะครับก็จะเป็นตัว record 0เนาะ return path นะครับต่อไปในส่วนของ step utility เนาะ step utility อยู่ด้านล่างนะครับเลือก variable นะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อค่าตัวแปรนะครับว่าตั้งชื่อค่าตัวแปรว่า header IOC นะครับต่อมานะครับหลังจากสร้างในส่วนของตัวลิสต์สร้างในส่วนของตัว field data แล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างในส่วนของตัว while list artifact เนาะนะครับในส่วนของ while list artifact นะครับเราก็จะใช้เป็น execute ตัว indicator เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็น while list เนาะที่ไม่เอามารวมด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาที่ step utility เนาะแล้วก็เลือกคัดสร้างค่าตัวแปรนะครับ variable ครับค่าตัวแปรที่เราจะสร้างก็คือตัว header IOC ถ้าก๊อปมานี่ระวังเรื่องของตัว space bar ด้วยนะแล้วช่องว่างนะครับเดี๋ยวมันจะ error ตอนที่เราจะ run นะครับในส่วนของ value นะครับที่เราจะใส่นะครับก็คือdata result เนาะแล้วก็ใส่ condition นะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ when นะครับเมื่อว่า input เท่ากับ return path โอเคนะแล้วก็ตรวจสอบนะว่าที่เราเซตไปนะครับมันถูกต้องไหมเนาะนะครับอันนี้เราติ๊กไว้ private address ออกนะ while private address variable นะครับ header IOC s นะครับค่าตัวแปรเป็น
ว่า Result Data Result เนาะแล้วก็เว้นเป็นว่า Input Record Return Path นะครับกด Save โอเคต่อมานะจากสเต็ปตัวนี้นะครับเรายังทำไม่เสร็จเนาะต่อไปนะครับเราก็จะทำในส่วนของตัว Add Tag Indicator จาก Email Body นะครับเป็นการดึงค่าตัวแปรออกมาจากส่วนของตัว Email Body นะทำเหมือนเดิมเลยนะครับไปที่ Connectorแล้วก็เลือกในส่วนของตัว utility นะครับด้านล่างอันนี้ step name นะครับชื่อว่า act tag indicator form body นะครับ action เนี่ยเราจะเลือกเป็น act tag artifact form string เหมือนเดิมนะครับก็คือการดึงค่าออกมาจากตัว string นะ data ใน field type นะเราจะใช้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากตัว header มาเป็น email body นะครับตัวนี้คือให้ไปดึง data ออกมาจาก email body เนาะในส่วนของ whitelist artifact นะครับก็เหมือนเดิมเนาะเราก็จะ execute พวก indicator นะครับที่มันเป็นตัว global มาเนาะ whitelist private ID ต่อมานะครับในสเต็ป utility เนี่ยแล้วก็เซตค่าตัวแปรอีกตัวนึงขึ้นมานะครับชื่อว่า email body IOC เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวในส่วนของค่าตัวแปรนะครับเราจะใช้คำว่าว่า result data result เนาะมันเดิมเลย condition นะครับสร้าง condition ขึ้นมา when นะครับว่า input record email body เนาะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ verify ดูเนาะเราถูกต้องไหมอย่าลืมพวกเรื่องของ space ที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับถ้า copy มาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกเนาะเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนรันนะครับกดเซฟได้เลยถ้าถูกต้องแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาคอมไบพวก IOC เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะนะครับก็จะใช้ในส่วนของตัว set variable อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะเซตค่าตัวแปรขึ้นอีกเนาะนะครับ set variable นะครับแล้วก็สเต็ป name เนี่ยเราจะใช้คำว่า unify email IOC เนาะว่าสเต็ปนี้เนี่ยเราจะเอาค่า IOC ที่ได้ก่อนหน้านี้มาอยู่รวมกันนะครับ add new นะครับในส่วนของค่า variable เนี่ยเราจะใช้คำว่า temporary เนาะในส่วนของ value นะครับก็จะเป็น if else condition เนาะที่เราได้เรียนกันมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคก็จะเป็น if else นะ if else and end if นะครับ if else if else ทั้งหมดเลยแล้วก็กด save เนาะโอเคพอกดเซฟแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว Unify Email IOC เนาะนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปในส่วนของตัว Create Indicator Link to Alert เนาะนะครับในส่วนตัวนี้เราก็สร้างกล่องต่อขึ้นมานะครับชื่อว่า Create Indicator เนาะนะครับสเต็ปเนี่ยเป็นการ Create Record นะครับสเต็ป Name นะครับ Create Indicatorโมเดลนะครับเราใช้ไปที่ indicator เนาะเพราะว่าเรากำลังจะสร้าง indicator ในส่วนของสเต็ปนะครับ config ตรงเนี้ยเราก็จะเลือกเป็น update existing record นะครับเราไม่สร้างใหม่นะครับไปอัปเดตของเก่าในส่วนของตัว field นะครับเราก็จะใช้วิธี search เนาะนะครับแต่ว่าในส่วนแรกเนี่ยเป็น field ที่ชื่อว่า file นะครับมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็กดวางได้เลยนะครับเป็น indicator file iri value นะครับเท่ากับ var item value ในส่วนของตัว type นะครับถ้าขี้เกียจเลื่อนนะครับก็พิมพ์เสิร์ชเลย type ในส่วนนี้นะครับมันเป็น drop down ได้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น script มาแล้วก็กดตรงเครื่องหมายนะครับแล้วก็กดวาง script ได้เลยมันค้างนิดนึงนะกดวางได้เลยวางไว้เลยนะครับอย่าลืมเช็คเรื่องของ space เนาะต่อไปก็ไปที่ alert นะครับในส่วนของ alert ก็จะเป็น var alert iri เนาะต่อไปที่ step utility นะครับในส่วนตรงนี้เราจะใช้ตัว loop นะครับเข้ามาช่วยแล้วก็ในส่วนของตัว loop เนี่ยเราก็ต้องใส่เงื่อนไขเนาะ for each นะครับเป็นในส่วนของตัว array of object เนาะเราจะใส่ค่าตัว value ไปอัปเดตในส่วนของตัว unify IOC กัน
ในส่วนของตัว execution นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น sequence เนาะนะครับตัวนี้โอเคเราก็กด save ได้เลยเป็นอันเรียบร้อยนะครับในส่วนของ playbook อันนี้นะครับกด saveต่อไปนะครับก็จะเป็น exercise ที่4เนาะนะครับก็จะเป็นการ execute playbook แหละนะครับจาก playbook ที่เรามีการสร้างกันเมื่อกี้เนาะเราก็จะมีการในส่วนของลองรันดูนะครับเราก็จะไปในส่วนของการหลังจากที่สร้าง playbook เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองรันกันนะครับก็ไปที่ในส่วนของตัว incident response นะครับไปที่ alertแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัว alert นะครับ record ที่เรามีการสร้างมาก่อนหน้านี้นะในส่วนของตัว playbook นะครับตัว phishing email ตัวนี้เนาะนะครับแล้วเราก็จะ execute นะครับในส่วนของตัว playbook ที่เรามีการสร้างขึ้นเมื่อกี้เนาะนั่นคือ lab 8.3 นะครับ attack indicator from phishing email นะครับกด run ไปเลยพอกดปุ๊บเราก็ไปดูในส่วนของตัว playbook log นะครับตอนนี้มันทำงานแล้วโอเคตอนนี้ตัว Playbook เราก็ทำงานน่าจะเรียบร้อยอยู่เนาะนะครับกำลังรอในกล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่ไปอัพไปเขียนเรคคอร์ดตัว Indicator เนาะนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของ Indicator เรามีการสร้างไว้เยอะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว Condition เนี่ยเรามีการให้เขาทำลูปนะครับเอาไว้ฉะนั้นเขาจะต้อง Attack นะครับในส่วนของตัว Indicator ออกมาก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับโอเคเราก็จะรีเฟซนะครับโอเคในส่วนก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าตอนนี้ Playbook มันใช้เวลา execute นานเท่าไหร่นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกอยู่ว่า execute time นะครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ execute ไปเมื่อไหร่เนาะนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเนาะ Playbook นี้ใช้เวลา execute ทั้งหมด55 วินาทีนะครับถือว่าไวมากนะครับเมื่อเทียบกับเอาคนไปนั่ง Attack Indicator ออกจากตัวอีเมลเนาะนะครับแล้วก็กดปิดเนาะแล้วก็ลองดูในส่วนของตัว Playbook ดู Playbook Log ก็ได้นะครับตัวนี้ว่ามีใครเคยมารัน Command รัน Playbook อะไรในส่วนของตัว Alert ตัวนี้บ้างนะครับแล้วก็ลองดูที่ตัว alert detail อีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับที่มันอัปเดตมานะครับก็คือมันมีการ attack ตัว indicator ออกมาเนาะนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของ playbook เมื่อกี้นะครับเรา attack indicator นะออกมาได้9 indicator นะครับทั้งหมดเลยที่อยู่ในตัว mail header ตัว email body เนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวตัว indicator เหล่านี้เนี่ยมันจะมี playbook ที่คอยตรวจสอบให้อยู่นะครับว่าเอ้ยแต่ละประเภทเนี่ยมันมีเรื่องของ reputation เป็นไงบ้างเนาะมันดีหรือไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่มัน attack ออกมาได้เนี่ยก็คือถ้าเป็นอีเมลเนี่ยมี assign ตามด้วย domain เนี่ยมันจะรู้นะครับว่าเป็น type เป็น email address นะครับแล้วก็รู้ในส่วนของตัว domain ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ตัว head นะครับที่มีการแนบไว้ในตัวอีเมลเนี่ยมันก็จะรู้ด้วยว่าเป็น head file โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากดูในส่วนของตัว alert detail แล้วเนาะนะครับว่ามี indicator อะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ run playbook ไปเดี๋ยวเราจะไปดูในฝั่งของตัว indicator นะครับว่าเห็นอะไรบ้างเพราะว่าในฝั่งของตัว indicator เนี่ยเรามีการสร้าง record ขึ้นมาเนาะจาก playbook ตัวนี้นะครับไปที่ test intelligence นะครับแล้วก็ไปที่ indicator จะเห็นได้ว่าตอนนี้ indicator ที่เรามีการ execute นะครับในส่วนของตัว record alert ตัว phishing ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีการ attack indicator ออกมาอัปเดตในฝั่งของตัว indicator นะครับมีการมาเขียน record เอาไว้เนาะซึ่งแน่นอนแหละว่า record เหล่านี้เนี่ยเราสามารถดูดิวดาวดีเทลได้เนาะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันอยู่เนาะว่า Playbook เนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันถูกสร้างโดยใครเนาะนะครับอันนี้บอกมันบอกว่า create by Playbook นะครับนะฮะเราก็ดูได้ด้วยว่า alert ต้นทางเนี่ยมันมาจากอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ย alert มันมาจากต้นทางคือ alert อันไหนนะครับมันก็จะบอกเลยว่านะครับว่าตัว alert ต้นทางของมันเนี่ยคือเรื่องของตัวphishing email เนาะนะครับในส่วนของ alert ที่เรามีการรัน playbook ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี playbook backend ของทาง Fortisor เนี่ยจะคอยมาเช็ค IOC ให้นะครับว่า reputation ของเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเราอยากจะให้มันทำงานเร็วๆนะครับเราอาจจะกดที่ในส่วนของตัว URL เนาะนะครับแล้วก็ลองใช้ playbook นะครับที่เป็น built in มาเนาะนะครับ
ให้ไปเช็คเรื่องของ reputation นะครับเรื่องของการ lookup domain ตัวเนี้ยได้เนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นๆดูนะสั่งรันไปแล้วนะครับก็จะให้เป็นการอัปเดตตัว URL นะครับตัวอัปโหลดไฟล์ตัวนี้เนาะพาร์ทนี้นะครับไอ้ลิงก์อันนี้นะครับอ่ะในส่วนของตัว Facebook Log เป็นไงบ้างนะครับตอนนี้มันยังเออร์เรอร์อยู่นะครับเพราะว่ามันเออร์เรอร์เพราะว่าตอนนี้นะครับ connector fortinet web filter lookup เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ configuration เนาะนะครับฉะนั้นมันเลยไปอัปเดตค่าหรือว่าไปรัน Facebook ตัวนี้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในส่วนของตัว lab ที่8นะครับเดี๋ยวเราจะลองมารีวิวนะครับในส่วนของตัว Facebook execute log เนาะนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จับไปที่ในส่วนของตัว alert นะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัว record นะครับที่เรามีการสร้างไว้ก่อนหน้านี้เราก็จะมาดูตัว Facebook log นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของแต่ละสเต็ปนะครับว่ามันมีการรันนิ่งยังไงบ้างนะครับโอเคในส่วนของแต่ละสเต็ปเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับที่เคยโชว์กันก่อนหน้านี้นะครับว่ามันก็จะโชว์ในส่วนของตัว input output นะครับว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันมีการทำอะไรบ้างเนาะในส่วนของ input เนี่ยก็คือค่าที่ใส่ให้มันนะครับก่อนที่มันจะทำงานเนาะเราใส่อะไรค่าอะไรไปให้เขานะครับอันนี้ก็สเต็ปแรกเนาะก็จะเป็นการพวกใส่ inputinformation ต่างๆนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว configuration variable ตัวแรกเลยนะครับในส่วนของ input นะครับที่เรามีการใส่เข้าไปนะครับเราก็มีการใส่ค่า input เยอะแยะมากมายเลยนะจากค่าตัวแปรที่เราเซตเอาไว้นะครับซึ่งจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยมันเป็นค่า global เนาะนะครับที่เป็น execute list นะมันก็จะใส่ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว email body เนาะ email ต่างๆนะครับที่เรามีการดึงค่ามันมานะครับให้มันมาเป็นการอัปเดตในส่วนของค่าตัวแปรเหล่านี้เนาะนะครับมันก็จะมีการ input information เหล่านี้เข้ามาในส่วนของ output นะครับก็คือค่าที่ได้เนาะหลังจากที่มันมีการ execute ส่วนใหญ่มันจะเป็นการไปดึงค่ามาเก็บไว้ในค่าตัวแปรเนาะในส่วนของตัว set variable นะครับอันนี้เดี๋ยวขอข้ามไปที่ตัว attack indicator เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสเต็ปในส่วนของการ input indicator ต่างๆเนาะก็มีการ execute indicator นะที่ไม่ต้องให้อัปเดตในลิสต์นะครับก็จะเป็นค่า global เนาะ input ที่ใส่ไปนะครับก็เป็นค่า global ต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัว get indicator นะครับ indicator ที่ได้เนาะจากตัว email body นะครับหลังจากที่เรา execute ออกไปแล้วเนาะนะครับเรามีการใส่ตัว email body เข้ามาแล้วเราก็มีการ execute ออกไปนะแล้วก็สิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าแหกตัวอีเมลนะครับตัวอีเมล address ของทีมรีพอร์ตเนาะอีเมล address ของคนรับคนส่งนะครับแล้วก็เรื่องของโดเมนสิ่งที่ตัวซอจะต้องทำการ attack ออกมานะก็คือจะค่าตัวแปรก่อนหน้านี้แหละนะครับเขาก็จะต้องมีการ attack พวก data พวกนี้ออกมาเนาะนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทางตัว connector ตัว utility เนี่ย attack indicatorฟอร์มสตริงเนี่ยมันแอคแท็กออกมาได้นะว่าเป็นค่าโฮสต์ค่าอีเมลนะครับค่าอีเมลเซนเดอร์อีเมลรีซิปเปียนเนาะนะครับอีเมลรีพอร์เตอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำในส่วนของตัวแอคแท็กฟอร์มอีเมลบอดี้ด้วยเนาะนะครับอันนี้คือเฮดเดอร์อันนี้ก็คืออีเมลบอดี้นะครับในส่วนของอีเมลบอดี้เนี่ยเราได้ในส่วนของตัว URL มาเนาะนะครับเรื่องของโฮสต์นะครับที่เป็น .cn เนาะซึ่งน่าจะเป็นโฮสต์ที่ไม่ดีนะครับก็จะได้ลิสต์เหล่านี้ออกมาสุดท้ายนะครับเรามีการเซตในส่วนของตัว Unify Email ด้วยนะครับซึ่งอันนี้รีเซลมาไม่มีอะไรเลยนะเป็นเนาหมดเลยแล้วก็มีการเอาค่าตัวแปรทุกอย่างเนี่ยมาเก็บไว้ในตัว Temporary เนาะนะครับสุดท้ายก็ไปสร้างในส่วนของตัว Create Record นะครับในส่วนของสเต็ปนี้เนี่ยมันมีการทำลูปเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมันจะได้ทั้งหมด10 Record ตัวนี้เนาะครับแล้วก็มันแตกดูได้ว่า Output ที่ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสเต็ปแรกสเต็ปที่0เนี่ยก็มีการอัปเดตในส่วนของ value ของ indicator นะครับที่ชื่อว่า uploadgambler.cn นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว URL นะครับก็มีการไปเขียน record มานะครับอันนี้ก็ได้ host name มานะครับ fortinet modify user นะครับก็มีการเขียน record ขึ้นมามี pick list ด้วยนะครับแล้วก็ indicator ของ freeo นะครับแล้วก็มีindicator นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับของ CFO ก็มาเนาะนะครับอันนี้เราดูแบบดีเทลนะแล้วเราดูแบบเล็กๆนะครับก็จะมีประมาณ10 output เนาะที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็น indicator ของ CEO เนาะ
อันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคนี่ก็คือการรีวิวในส่วนของตัวoutput log นะครับที่ได้จากการ run playbook นะครับในส่วนของ lab ที่8ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็รบกวนฝากติดตามในส่วนของ lab ถัดไปด้วยนะครับ lab ที่9เนาะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ